านแสนอบอุ่นของพระเอกเขตฐานทัพวันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดบ้านหลังใหญ่ของเขตฐานทัพที่อาศัยอยู่กับครอบครัวสุดน่ารักนะคะอย่างภรรยาแนททักษยาและลูกชายสุดน่ารักน้องดีจาค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นการตกแต่งเน้นโทนสีขาวดูสบายตาค่ะก็เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปอยู่เบื้องหลังมาสักพักแล้วนะคะสำหรับหนุ่มเขตฐานทัพงานนี้ก็กลับมามีผลงานให้เห็นกันอีกครั้งค่ะที่เพิ่งจะมีการฟิสติ้งไปได้ไม่นานนะคะและงานนี้ค่ะพามาทัวร์บ้านของหนุ่มเขตโดยบ้านนะคะมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางมากๆเลยละค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าอยู่มากๆซึ่งเขาก็เล่านะคะว่าเป็นบ้านหลังที่2ในชีวิตที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงล้วนๆเลยละค่ะมีการเดินอ้อมสวนไปเข้าทางประตูข้างบ้านแทนนะคะงานนี้ร่มรื่นมากๆที่สำคัญทำบ่อปลาครับระดับน้ำลึก 1.80 เมตรไว้เลยละค่ะเพราะว่าเขานั้นชอบเลี้ยงปลาเอามากๆเลยทีเดียวโดยเซตนี้ก็เลี้ยงมาประมาณ 5-6 ปีแล้วแหละค่ะจึงมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแถมยังทำให้มีเสียงน้ำไหลตลอดเวลาอีกด้วยแหละค่ะส่วนภายในบ้านนะคะก็ตกแต่งเน้นความอบอุ่นเรียบง่ายใช้โทนสีครีมขาวน้ำตาลแล้วก็ดำค่ะบริเวณห้องนั่งเล่นก็โดดเด่นด้วยโซฟานวมสีน้ำตาลขนาดใหญ่และตู้ปลาขนาดกว้างขวางกันเลยทีเดียวอีกห้องนะคะเป็นเบาะกันสำหรับลูกชายเต็มไปด้วยของเล่นเพียบเลยละค่ะอีกทั้งยังมีโต๊ะไม้เก่าที่ทำมาจากไม้2แผ่นต่อเข้าด้วยกันนะคะด้วยการลิ่มนอกจากนี้ก็ยังมีการตกแต่งด้วยม้าทองและกังหันเพื่อแก้เคล็ดห่วงจุ้ยตามมุมต่างๆค่ะเรียกได้ว่าแต่ละมุมของบ้านนะคะน่าอยู่มากๆเลยละค่ะแถมข้างนอกก็สดชื่นไปด้วยร่มไม้แล้วก็นานาพืชพันธุ์ต่างๆละค่ะเอาเป็นว่างานนี้นะคะถ้าหากครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามบ้านของคนในวงการบันเทิงคนไหนแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเราจะพาไปเปิดบ้านของดารานักแสดงคนนั้นกันจ้า